สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบจาก2ตัวระหว่างชัวร์เจนโทโซโซนดีขีดหนึ่งกับจากเย็บผ้าอุตสาหกรรมทั่วไปจะแตกต่างกันอย่างไรเราไปชมกันเลยครับทดสอบเย็บชิ้นงานบางมากถึงหนาบ้างแบบต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจากอุตสาหกรรมเมื่อมาถึงการเย็บยีนส์6ชั้นได้เกิดการขาดเนื่องจากเข็มที่มีขนาดเล็กไม่สามารถเย็บชิ้นงานที่มีความหนาได้และในตอนต้นจะเห็นได้ว่าจากอุตสาหกรรมทั่วไปไม่สามารถเย็บผ้าชีฟองที่มีความบางมากให้มีฟิวเข็มสวยงามได้ในขณะที่จากชัวร์ SR 7600D ขีด1สามารถเย็บทุกชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องตั้งกระหว่าใหม่ครับทดสอบเย็บหนาทดสอบเย็บหนาด้วยยีน6ชั้นทดสอบเย็บหนาด้วยหนัง6ชั้นเมื่อจากเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปมาถึงหนังชั้นที่3ได้เกิดการขาดเนื่องจากหนังมีความหนาเกินไปจึงทำให้จักรไม่สามารถเย็บชิ้นงานต่อได้มีหรือไม่มีหนวดกุ้งแตกต่างกันอย่างไรเนื่องจากจักรเย็บชัวร์ Gen 600D ขีด1เป็นระบบสต็อกทามมิ่งโดยไม่มีหนวดกุ้งจะมีองศาที่แตกต่างกับจักรเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปทำให้สามารถดึงได้เร็วกว่าปกติลดปัญหาได้งอกบนและล่างทำให้สามารถเย็บชิ้นงานบางมากถึงหนามากได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งจังหวะใหม่ด้วยครับในขณะที่จักรเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปเป็นระบบที่มีหนวดกุ้งทำให้ผู้ใช้งานต้องคอยปรับตึงหย่อนได้ให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงานทุกครั้งครับเสาเข็มเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันอย่างไรจากรุ่น SR Gen 600D ขีด1ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับเข็มที่ใช้ในการเย็บชิ้นงานได้มากกว่าซึ่งจะใช้เข็ม DP คูณ5ได้ถึงเบอร์24โดยที่จัดเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปจะใช้เข็ม DB คูณ1สูงสุดเพียงเบอร์18เท่านั้นหากจะเย็บชิ้นงานหนาลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเสาเข็มขนาดใหญ่เพิ่มครับเย็บโชว์ฝีเข็มจากเย็บชัวรุ่น SR Gen 600D ขีด1สามารถเย็บผ้ายืดได้อย่างง่ายดายและไร้ปัญหาโดยที่การเปลี่ยนชิ้นงานไม่จำเป็นต้องตั้งจังหวะใหม่ครับThank you.
จากเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปอันเย็บผ้ายืดแล้วไม่ปักสีเข็มให้ดีหรือไม่มีการตั้งจังหวะใหม่จะทำให้ชิ้นงานเกิดได้กระโดดที่ตัวชิ้นงานขึ้นด้วยครับปักสีเข็มได้จากเย็บชัวรุ่นนี้สามารถปรับฝีเข็มได้ถึงสูงสุด9มิลลิเมตรและจากเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปจะสามารถปรับได้เพียง5มิลลิเมตรเท่านั้นมอเตอร์ที่ประหยัดไฟกว่าจากเย็บชัวรุ่นเจนทงซูซูดี้คิน1มอเตอร์เดเล็กมีเสียงเงียบและประหยัดไฟกว่า 70% ที่ต่างจากมอเตอร์คลาสทั่วไปจะมีเสียงดังและกินไฟมากกว่าด้วยครับความเร็วรอบในการเย็บจากเย็บไดเรกเจน6 Suzuki คิด1สามารถปรับความเร็วรอบได้ถึงสูงสุด 5,000 รอบต่อนาทีโดยที่มอเตอร์คลาสทั่วไปจะไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้ครับต่อไปเรามาดูการสรุปของสเปคของแจ็คทั้ง2ตัวกันเลยครับ